คู่นี้นี่บอกก่อนเลยฮะยิงกันสลุดนะฮะมากันเยอะเหลือเกินยังมียิงสลุดดีเลยครับที่ผ่านมายังไม่พอที่ตีลาสุรนนท์ครับฝนตกหนักแต่ว่าทีมเจ้าถิ่นขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0จังหวะขึ้นทำเกมสวยมากครับแล้วก็เป็นมูซาเฟอร์เอยูปิกยิงขึ้นนำ12นาทีแชมป์ลีกครับโดนแล้วครับการสัปดาห์นี้ยิงกันเร็วนะครับ10นาทีแรกนี่ยิงกันหลายคู่แล้วและเล่นกันนี่มันเกือบทุกคู่เลยนะครับเหมือนอั้นมาไม่ได้ลงสนามมาเดือนกว่านะฮะเนี่ยเขาบอกหลายคนก็คิดถึงโตต้าพรีเมียร์เหมือนกันนะครับจังหวะยิงลูกนี้ครับ1ต่อ0ลูกนี้นี่อาศัยน้ำครับเทโลตีเสมอเร็วครับฟรีคิกเด็ดขาดมากครับออตมันเจลิลาฮีนแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่มาเสริมในเลกที่2แล้วก็เริ่มที่จะเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะตัวด้านข้างก็เป็นตัวเลือกที่มาแทนกูมสันนะครับโอ้แต่กำแพงแตกครับกำแพงแตกห้องนั้นพอดีเลยนะครับนี่ลูรุดดินหมดสิทธิ์แล้วครับกำแพงดูชี้เลยครับโอ้โหไม่ช่วยกันเลย 1-1 เอโลพอตีเสมอได้ลุยแหลกซ้ายลูกนี้โอ้โหสวยจริงๆแล้วเจ้าเก่าครับออตมัน2ต่อ1พอได้แชมป์เมื่อตอนวาทิตมานี่มันมั่นใจเหลือเกินนะครับเล่นดูครับมงเช็ดมาแล้วโอ้โหเลือกเลยครับเลือกที่เสาไก่ยิงสวยมากฮอตมาในเกมโตโยต้าลีกครับนี่ลงเป็นสำรองครับแต่ว่าเกมนี้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแล้วก็เหมา2แล้วนะครับทำให้ทีมแซงขึ้นนำ2ต่อ1ครึ่งแรก2-1ครับครึ่งหลังเริ่มมา BEC เทโรเกือบได้ที่ลูกที่3โชชิโมจิหาตำแหน่งในการยืนยิงประตูดีมากแล้วที่เมื่อกี้นี้แล้วก็ยังบุกต่อเนื่องครับจังหวะคอสมาของรังสรรค์ลึกมาแล้วมงชงมงชงมาตรงนี้หาจังหวะอยู่ตวัดกลับเข้ามาในกรอบแล้วได้มงโอ้โหสุดท้ายยังไงเอ้าเคลียร์ไม่ขาดอีกไม่ขาดเปิดยัดเข้ามาแล้วได้เช็ดลูกนี้โอ้โหโอ้โหเนี่ยครับเกมรับของสงขลาที่เราคุยกันว่าจังหวะเกมรับยังมีจุดบกพร่องอยู่ที่ว่ามาสานะครับมงลูกนี้ข้ามคานหลุดออกไปแต่สงขาต้องลุยแล้วหลุดมายิงด้วยซ้ายเอาหายเลยครับมาจนได้ครับสงขลายูไนเต็ดตีเสมอเป็น 2-2 อนุวัฒน์นาคเกษมครับดูครับเท้าซ้ายโอ้โหคมมากเฉียบขาดครับถ้ายิงแบบนี้ฝนตกคนในนี้โอ้โหรับยากจริงๆนี่คือจุดเด่นของเขาอยู่แล้วแผงหลังดีซีเอาไม่อยู่นะครับอยู่2 3ตัว 2-2 ครับอ้าวแต่สอดมาลูกนี้ไม่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าเดียวๆล็อกเข้ามาเลยมามีไหมมีครับแล้วโอ้โหได้ด้วยเป็นใครโอ้โหกัปตันอ้นครับรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคมายังไงครับในกรอบลูกนี้ออตมาเลี้ยงมานี่รังสรรค์ไม่ได้อยู่ในจอภาพเลยนะครับมาจากไหนไม่รู้มานอกจอเรียกมานอกจอเลยโอ้โหแม่พลิกขึ้นนำอีกทีนะครับ3ต่อ2โอ้เกมนี้ดูดราม่ามาก3-2นี่5ลูกแล้วนะครับสงขลาไม่มีทางเลือกครับพวกเขาต้องมีแต้มและโดยเฉพาะในบ้านต้องมี3ก็ต้องลุยในช่วงนาทีที่65พลิกแล้วยิงด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับเออยู่เป็นคนเดิมโอ้โหยิงสวยจริงๆลูกนี้คือจะบอกว่าฝนเนี่ยทำให้สกอร์เยอะแต่ดูแต่ละลูกนี่ไม่มีฉลับเข้าเลยนะยิงสวยๆทั้งนั้นเลยแม่วันนี้ประตูสวยเยอะมากครับดูครับพลิกไม่ได้มองประตูซะด้วยซ้ำครับสามเหลี่ยมนี่ลูกนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสัญชาตญาณของศูนย์หน้าแล้วครับ 3-3 ครับเทโรก็ต้องลุยเพื่ออันดับในตารางได้มงลูกนี้โอ้โห 4-3 เอ๊ะนี่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือเปล่าตรงนี้เหมือนเดิมเป๊ะเลยครับคุณปิยกุลไดกิอิวามาสะเนี่ยเปิดคอร์เนอร์มาแล้วโฉบเข้ามามงผมนั่งดูในโทรทัศน์ช่องทรูผมอยู่ดูแบบนี้เลยนะเนี่ยนี่แล้วฉีกตัวประกบแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะเนี่ยแต่แค่คนละมุมแค่นั้นเองแต่คนละมุมแค่นั้นเองครับใช่ครับคนเปิดคนเดิมด้วยโอ้โหรังสรรค์วิชโชคเปิดมา4-3โอ้เป็นเกมที่สุดๆแฟนๆเทโรนี่คงไม่อยากให้กลับญี่ปุ่นนะฮะอ้าวแล้วโอ้ยช่วงท้ายนฤบดินทร์ไม่น่าครับไม่น่าเล่นเลยเพราะว่าใบแดงใบนี้ก็จะทำให้เขาหมดสิทธิ์ลงเล่นในเกมหน้าแล้วถ้าแดงไดเรกมีโอกาสโอ้โหแล้วนี่ไปยันเหยียบใส่ท่านหลับโอ้ตรงนี้ถ้าเหยียบถ้าโดนจ่าดึงหักกันนะครับเนี่ยโอ้โหนี่บริเวณนี้เป็นบริเวณที่เปราะบางมากสุดครับไม่น่าเล่นนะครับต่อ10คนของเทโรก็ยังเอาชนะได้ครับ4-3 7ประตูครับสุดๆจริงๆเกมนี้ที่ตีมาสู่รอนโดชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น